ชักชวนกันไปทำร้ายนะชักชวนกันไปทำป้าบัวผันนะครับนะเพียงเพราะ power bank เลยถ้าดูแชทเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจก็คงจะมีแชทนี้แล้วมั้งนะเขายังถามเลยคนในกลุ่มยังถามเลยมึงทำนี่เพียงแค่ power bank มึงหายเหรอวะแค่นี้เลยนะพ่อให้ลูกพกอาวุธหรือเปล่านี่ต้องตั้งคำถามไปให้สุดนะอย่าแบบว่าทำให้เรื่องมันเงียบๆนะดึงให้มันหายไปนะครับนะก็เอากันให้สุดนะครับผมมองอย่างนี้นะคือพฤติกรรมไอ้พวกนี้มันอยากจะโชว์มันอยากจะแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอยู่แล้วเพราะเวลามันไปก่อเหตุมันถ่ายคลิปดูอย่างของ LGBT ดิมันถ่ายคลิปแล้วเอามันมาโชว์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าแบบเฮ้ยกูไปทำแบบนี้มากูเฟี้ยวกูเก่งแล้วติดใจก็มาได้นะข้องใจมาวันนี้มีเหยื่ออีกหลายรายที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตกเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าแก๊งตังไม่ออกตังไม่ออกและไม่กล้าแจ้งความมาจำได้ไหมที่เมื่อวานเราเปิดประเด็นที่เกี่ยวกับเหยื่อของแก๊งกลุ่มนี้หนึ่งคือน้องเหมียวน้องเหมียวที่เธอบอกว่านั่งเล่นอยู่ในบ้านบ้านเพื่อนนะฮะแล้วอยู่ๆไอ้แก๊งนี้นำโดยโกะมันก็เข้ามาแล้วก็เอามีดขู่มีดจี้คนนึงจับแขนอีกคนจับขาแล้วโกะก็ขืนใจเธอแล้วนอกจากน้องเหมียวยังมีกรณีที่แก๊งตังไม่ออกไปตบสาวสองจำได้ไหมที่ยืนอยู่ริมถนนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตบเคสนี้เป็นเหยื่อรายที่สองที่หนุ่ม LGBT ถูกทำร้ายคือทั้งสองเคสไม่มีการไปแจ้งความเพราะกลัวพอเรื่องราวมันปรากฏมันบานปลายมาขนาดนี้กันจอมพลังบอกผมจะเข้ามาจับสองคดีนี้แล้วจะเพิ่มโทษไอ้แก๊งนี้ด้วยกันจอมพลังพาผู้เสียหาย2คนไปขอความเป็นธรรมกับผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศและอย่างที่แกพูดเลยคืออรัญญประเทศมีกฎหมายไหมแกอยากรู้จริงๆแกก็ถามแบบซื่อๆนะฮะคือน้องนุกเป็นผู้ชายเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายคือบอกว่ากลางเดือนพฤษภาปีที่แล้วปี66นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมากับเพื่อน2คนเจอไอ้แก๊งตังไม่ออกตามหลังมาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันมา30กว่าคันหนึ่งในนั้นก็คือหนึ่งในคนก่อเหตุตะโกนถามเด็กที่ไหนผมยังไม่ทันตอบเลย อยู่ๆมันปาระเบิดใส่สองลูกเข้ารถผมพอดีอีกคนนึงเอามีดฟันกลางหลังอีกคนนึงถีบมอเตอร์ไซค์ล้มเพื่อนผมสลบคาที่แล้วจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาดักหน้ารุมฟันคุณแพรรี่ไพรวันแสดงความคิดเห็นถึงคดีนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความแล้วบอกว่าเป็นตำรวจหรือเป็นหมอลำคะทำไมเด้งเก่งเด้งที่ว่าก็คือคำสั่งเด้งตอนนี้3นายตำรวจแล้วนะคะก็คือพ่อเนี่ย2คนคนนึงเป็นตม.คนนึงเป็นสภ.อรัญญประเทศแล้วก็ล่าสุดคือรองผู้กำกับทำไมเด้งเก่งเด้งแล้วยังไงข่มขู่คุกคามผู้บริสุทธิ์สร้างแพ้ระบาปมีโทษประการใดบ้างคะแล้วก็เรียกร้องให้มีการคืนความศรัทธาให้ตำรวจตำรวจน้ำดียังมีอีกเยอะนะคะนอกจากนี้แสดงความคิดเห็นเรื่องกฎหมายเด็กให้ดูที่พฤติกรรมมากกว่าอายุนะแล้วก็มีการชักชวนกันไปทำร้ายนะชักชวนกันไปทำป้าบัวผันนะครับนะเพียงเพราะ power bank เลยถ้าดูแชทเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจก็คงจะมีแชทนี้แล้วมั้งนะเขายังถามเลยคนในกลุ่มยังถามเลยมึงทำนี่เพียงแค่ power bank มึงหายเหรอวะแค่นี้เลยนะพ่อให้ลูกพกอาวุธหรือเปล่านี่ต้องตั้งคำถามนะครับนะวันนี้ก็ต้องไปต่อนะไปให้สุดนะอย่าแบบว่าทำให้เรื่องมันเงียบๆนะดึงให้มันหายไปนะครับนะก็เอากันให้สุดนะครับผมมองอย่างนี้นะคือพฤติกรรมไอ้พวกนี้มันอยากจะโชว์มันอยากจะแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอยู่แล้วเพราะเวลามันไปก่อเหตุมันถ่ายคลิปดูอย่างของ LGBT ดิมันถ่ายคลิปแล้วเอามันมาโชว์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าแบบเฮ้ยกูไปทำแบบนี้มากูเฟี้ยวกูเก่งนะมันประกาศศักดาตัวเองอะนะแต่ผมบอกเลยไม่มีอะไรเลยไอ้แก๊งเนี้ยนะไม่แล้วติดใจก็มาได้อะนะข้องใจมานะครับแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยให้รถมอเตอร์ไซค์มาได้ไงตีสองตีสามไม่เอาลูกเข้าบ้านเหรอต้องถามว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของใครแล้วยังมีกลุ่มแบบเนี้ยอยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่นะแล้วยังบางนักข่าวหลายช่องเห็นคลิปโอ้โหแม่งวิ่งไล่กันกลางถนนเลยนะถามเลยกดไหมกดไหมคือโอ้โหนี่สระแก้วที่อรัญนี่เขามีกฎหมายไหมครับเนี่ยตั้งคำถาม